เล่นที่สนามกองทัพเจอกับราชนาวีน้องใหม่ได้เรื่อยให้บอลมาที่มาชูก้าทัศน์บุกปัดทิ้งออกไปได้พอได้มุมของทางราชอนุวัฒน์ตัดโค้งโค้งไปเสาสองมีตัวขุนตั้งที่เสาสองในทุกตัวคลิปไปมากมีคนช่วยคุมเส้นให้กับรัตพลเฮ้ยไม่ถูกสระศรีธโรวัดเป็นทางธนพัฒน์มาถึงเดินลูว่าเป็นครั้งที่2ที่มีจังหวะได้วางเท้าแต่ครั้งนี้ค่ะเป็นทศวรรษปั่นให้เพื่อนโคเปลี่ยนทางนันทพลซุปเปอร์เซฟโอมงคลบอลจะเสียบคาอยู่แล้วนะว่านันทพลสุดทศวรรษติดต่อมงคลให้ไปที่ใครใครโคไปเดลูปล่อยมาเข้าทางของมงคลทัดสักไกลหักข้อเยอะเกินไปเฉียวแล้วเฉียวอีกครับของทางมงคลสัญญาณมาแล้วทศวรรษปั่นโค้งโอ้โหได้ยิงยอดยิงหนึ่งตัวต่อสูงสุดสวยของจังหวะลูกนี้สามเหลี่ยมดิบเลยครับอาร์มี่ขึ้นนำเนี่ยหลังจากที่จูนแล้วจูนอีกเข้าได้จูนแล้วจูนลงล็อกจนได้โค้งมาแล้วพุ่งโอ้โหสามเหลี่ยมจริงๆเลยครับตรงนี้ต้องเรียกว่าเนี่ยคือยิงเข้าสามเหลี่ยมโอ้โหโดนทั้งคานโดนทั้งเสาครับลูกนี้ของทางทศวรรษเนี่ยครับโอ้โหทีสัตบอมโด่งเข้ามาโด่งมาหลักได้โดยชัดชัยแล้วไม่พ้นยิงสุดหุ่นข้ามสั่นซุปเปอร์เซฟนี้โอ้แถว2โดยบายีฮาเลยครับพยานมาแล้วนิพนธ์ปั่นฉลับหน่อยเป็นลูกเตะมุมแล้วครับของอาร์มี่ยังปิดเกมนี้ไม่ได้มาดูว่าทด4นาทีกับในครึ่งหลังหลอกลูกสุดไปสั้นมาแล้วเดินลูเรียกทิ้งออกไปได้แต่อย่างนี้ไม่ได้เต็มขวางราชนาวีแล้วไม่โดนอาตุ้งตั้งตัวนี้อาตุ้งดีจังหวะที่จะตีเสมอโอ้โหบวกแต่งานแต่ว่าที่เล่นบอลนะครับโอ้โหผู้สินโอ้ดูว่าเป่าชี้อย่างไรเป็นเสือเมฆดีบอลออกไปครับดีบอลออกไปยังไม่ได้ประทะที่สารสินก่อนดีบอลก่อนครับแต่ที่เล่นบอลของทางสารสินลุกขึ้นมาบอกว่าโดนเล่นงานอ้อนี่ครับไม่ใช่จุดโทษไม่ใช่จุดโทษอาจจะโดนเหลืองนะครับถ้าอย่างนั้นตัดสินนพานสาครจับเพิ่มไม่เท่าไหร่นะครับเปิดไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็จบเกมเลยนะว่าอาร์มี่ทำได้เก็บ3แต้มในบ้านของตัวเองโดยเฉือนเอาชนะราชนาวีเป็น1ประตูต่อ0แบบเพราะว่า1ก็เหนื่อยนะครับเกมดาบี้แมตช์กองทัพเพราะว่าอาร์มี่ทีมในดิวิชั่น1ก็เอาชนะน้องใหม่อย่างราชนาวีเป็น1